ครับก็แนะนำเล็กน้อยนะครับเพจสลานลมคอย FC นะครับหรือว่ารับชมทางช่อง YouTube สลานลมคอย Channel นะครับก็สวัสดีทั้ง2ช่องทางนะครับไลฟ์นี้คลิปนี้นะครับมีเหรียญส่งมานะครับจากจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับยังไม่ได้แกะนะครับซองอาจจะเก่าสักหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้แกะแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับอันนี้ส่งมาขายได้จริงๆนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อขายได้จริงนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับแกะกันสดๆเลยนะครับแกะในไลฟ์สดนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเลขที่บัญชีนะครับส่งมา3เหรียญนะครับในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับใส่ซองมาแบบนี้นะครับ3เหรียญนะครับเป็นเหรียญ10บาท2เหรียญแล้วก็เหรียญ50สตางค์นะครับ1เหรียญนะครับส่งมา3เหรียญส่งมาพร้อมกับจดหมายนะครับนี่นะครับการส่งเหรียญมาขายไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับอันนี้ส่งมา20บาทกับ50สตางค์นะครับก็หลายร้อยนะครับอันนี้ไม่ต่ำกว่า400บาทนะครับราคาที่ตกลงกันนะครับส่งมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเดี๋ยวตรวจเช็คเหรียญเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับคุณพี่สุรชาตินะครับจากมหาสารคามนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับเหรียญที่ส่งมานะครับมี3เหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทปีพ.ศ.2553นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่เรายังพบเจอกันอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับอันเนี้ยไม่ใช่เหรียญหลักที่พี่เขาส่งมานะครับเหรียญหลักๆคือเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้คือเหรียญหลักที่ส่งมานะครับแต่ว่าเหรียญย่อยๆนะครับเหรียญ10บาทปี53ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่านำไปใช้ก็ได้10บาทนะครับแต่ถ้าส่งมาขายผมซื้อเหรียญละ20นะครับอันนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับอันนี้ปี53นะครับส่งติดมานะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมรับซื้อคือเหรียญนี้นะครับ50สตางค์นะครับปีพ.ศ.2493ผมเพิ่งทำคลิปไปเมื่อไม่กี่วันนะครับแล้วก็พี่เขาก็น่าจะได้ดูคลิปนะครับได้ดูคลิปแล้วก็ส่งมาสอบถามนะครับว่ารับซื้อเท่าไหร่นะครับใครมีเหรียญ50สตางค์นี่นะครับ50สตางค์นะครับปีพ.ศ.2493นะครับอันนี้เหรียญสภาพค่อนข้างจะผ่านการใช้งานนะครับแต่ก็ยังขายได้นะครับใครมีเหรียญ50สตางค์ปีพ.ศ.2493ตัวหนังสือหนานะครับตัวหนังสือหนานะครับรับซื้อเหรียญละ200ถึง500บาทนะครับอันนี้เป็นตัวหนังสือหนานะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชาติชายนะครับวันนี้มีเหรียญส่งมาขายนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้คนที่ไม่รู้ได้เข้าใจด้วยนะครับเหรียญนี้คือเหรียญที่ส่งมาขายนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับนี่ดูที่เลข5กับเลข0นะครับอันเนี้ยเป็นตัวหนานะครับ50สตางค์นะครับ2493อันนี้เป็นตัวหนานะครับรับซื้อเหรียญละ200ถึง500บาทนะครับแต่ว่าเหรียญที่เราพบเจอกันบ่อยๆจะเป็นปี2493เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวหนังสือบางแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวหนังสือบางอ่ะรับซื้อเหรียญละ20ถึง30บาทแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเป็นความรู้นะครับ50สตางค์2493นะครับอันนี้ก็2493แต่ว่าเป็นตัวหนังสือบางนะครับตัวหนังสือบางนะครับเพื่อนๆดูที่เลข5กับเลข0เห็นไหมครับเลข5กับเลข0ตัวหนังสือจะคมชัดจะตัวเล็กนะครับแล้วก็เลข5กับเลข0จะห่างกันนะครับตัวบางแบบนี้20ถึง30บาทแต่ว่าเหรียญที่พี่เขาส่งมาขายวันนี้นะครับอันนี้เหรียญอาจจะสึกนะครับก็เลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพอมองเห็นนะครับเห็นไหมครับเหรียญที่ส่งมาขายมือสั่นนะครับเหรียญที่ส่งมาขายมันตัวหนังสือหนานะครับเลข5กับเลข0จะชิดกันนะครับอันนี้เป็นตัวหนานะครับอันนี้ตัวบางนะครับตัวบาง20ถึง30ตัวหนา200ถึง500บาทนะครับ
เดี๋ยวมาดูที่ปีพ.ศ.นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาจุดโฟกัสสักครู่นะครับแบบนี้ก็น่าจะชัดนะครับพอดีกล้องผมตั้งค่าซูมไม่ได้นะครับเหรียญบนเป็นตัวหนังสือหนานะครับพอมองเห็นนะครับเหรียญล่างเป็นตัวหนังสือบางนะครับนี่นะครับ2493เหมือนกันนะครับอันนี้ตัวบางแต่ว่าที่ผมรับซื้อ200ถึง500บาทเป็นตัวหนังสือหนานะครับโอเคนะครับผมอธิบายประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพูดจะซ้ำๆเดิมๆวกไปวนมานะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าเป็นตัวบาง20ถึง30ถ้าเป็นตัวหนา200ถึง500บาทนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญที่คุณพี่สุรชาตินะครับส่งมาขายนะครับจากจังหวัดมหาสารคามนะครับรับซื้อจริงนะครับมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อขายได้นะครับอันนี้เป็นบางส่วนที่ขายได้จริงๆนะครับส่วนใหญ่ที่ขายไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีเหรียญแบบที่รับซื้อนะครับเหมือนผมยกตัวอย่างผมทำคลิปเหรียญ10บาทนะครับเนี่ยยกตัวอย่างทำคลิปเหรียญ10บาทนะครับก็ส่งเหรียญ10บาทมาให้ผมดูนะครับแต่ว่าเหรียญ10บาทที่ผมรับซื้อนะครับจะเป็นเหรียญที่หายากผลิตน้อยนะครับยกตัวอย่างเหรียญเนี่ยถ้าใครมีเหรียญ10บาทปี31อ่ะผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทแต่ว่าอาจจะมีบางคนบางท่านนะครับไม่ได้ดูคลิปดูแค่หน้าปกคลิปนะครับแล้วก็คิดว่าเหรียญ10บาทแบบเนี้ยของในหลวงรัชกาลที่9อ่ะขายได้ทุกปีพ.ศ.ไม่ใช่นะครับขายได้แค่บางปีพ.ศ.นะครับเหรียญ10บาทที่ผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อปี31ปี41นะครับปี31เหรียญละ500ถึง 1,000 บาทนะครับอันนี้คือเหรียญ10บาทปี31นะครับนี่นะครับเหรียญ10บาทดูที่ปีพ.ศ.นะครับปี31เหรียญผลิตน้อยขายได้เหรียญละ500ถึง 1,000 บาทเหรียญ10บาทปี41นี่ปี41นะครับรับซื้อเหรียญละ50ถึง80บาทนะครับนี้ยังพบเจออยู่นะครับรับซื้อแค่บางปีพ.ศ.นะครับส่วนเหรียญย่อยๆนะครับก็จะมีปี42ปี53ปี34นะครับเหรียญละ20เหมือนคลิปเนี้ยพี่เขาก็ส่งปี34ปี53มาด้วยนะครับอันนี้นะครับราคาไม่สูงนะครับปี53เหรียญละ20เหมือนที่ผมบอกนะครับเนี่ยพี่เขาส่งมาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คือราคาไม่สูงเหรียญหลักๆคือเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับสภาพนี้ซื้ออยู่ที่เหรียญละประมาณ200ถึง400บาทนะครับถ้าสภาพสวยกว่านี้ก็ซื้อ500นะครับอันนี้เป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับผมรับซื้อตัวหนังสือหนานะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ2493เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่บล็อกนะครับอันนี้ตัวบางนะครับเหรียญนี้ตัวบางนะครับเหรียญนี้คือเหรียญตัวหนามีราคาแพงกว่านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเหรียญบางรายการที่ผมรับซื้อเพิ่มเติมดีกว่านะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะเน้นรับซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับเนี่ยตามรายการเนี้ยนะครับที่ผมรับซื้อ1บาทปี29นะครับ2บาทปี50 5บาทปี40นะครับ5บาทปี46อันนี้คือเหรียญที่ดูแค่ปีพ.ศ.ขายได้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนเหรียญอีกประเภทนึงนะครับเขาเรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับให้ดูตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้ดูเหรียญ1บาท2เหรียญนี้นะครับนี่นะครับเหรียญ1บาทเหมือนกันนะครับปีเดียวกัน1บาทปีพ.ศ. 2562นะครับมี1เหรียญขายได้นะครับแต่อีก1เหรียญขายไม่ได้นะครับดูที่ความผิดพลาดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นปี62เหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้1บาทปี62เป็นเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้เราไม่ได้ดูปีพ.ศ.นะครับเราดูที่ลักษณะของความผิดพลาดเหรียญ1บาทเหรียญนี้เป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับพระเศียรตรงนะครับเผื่อบางท่านยังไม่เข้าใจนะครับเหรียญ1บาทแบบปกติทั่วไปนะครับที่เราใช้กันอยู่ที่เราพบเจอนะครับเนี่ยจะเป็นพระเศียรกลับแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญปกติทั่วไปนะครับจะเป็นพระเศียรกลับหมดเลยยกเว้นปีกาญจนาภิเษกปีกาญจนาภิเษกเป็นเหรียญรุ่นเดียวนะครับที่แบบปกติคือพระเศียรตรงนะครับอันนี้คือเหรียญแบบปกตินะครับ
ครไม่เชื่อลองหยิบเหรียญมาหมุนดูนะครับส่วนใหญ่เหรียญที่มีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับเหรียญหมุนเวียนส่วนใหญ่จะเป็นพระเศียรกลับแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับผมรับซื้อแบบที่ผิดปกตินะครับก็คือแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับเหรียญ1บาทปีพ.ศ.2562พระเศียรตรงนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับมีตัวอย่างให้ดูอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ1บาทปี42นะครับเป็นเหรียญที่มีการส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับนี่เหรียญนี้ก็เป็นพระเศียรตรงนะครับแบบนี้ขายได้นะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับ เหรียญเล็กๆก็มีนะครับยกตัวอย่างเหรียญ25สตางค์เหรียญนี้นะครับ25สตางค์ปีพ.ศ.2541นะครับเหรียญนี้ FC ส่งมาขายนะครับเป็นพระเศียรตรงเหมือนกันนะครับเหรียญพระเศียรตรงนะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับอันเนี้ยขายได้นะครับเหรียญนี้ผมซื้อมา500บาทนะครับใครที่ไม่รู้ก็ไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าคนที่รู้เขาจะสังเกตนะครับเขามีเหรียญเขาจะพลิกเหรียญดูแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญพระเศียรตรงนะครับขายได้ทุกปีพ.ศ.เลยนะครับมีข้อยกเว้นอยู่ปีเดียวก็คือปีกาญจนาภิเษกเดี๋ยวผมอธิบายปีกาญจนาภิเษกให้ฟังนะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทพระเศียรตรงนะครับขายได้นะครับเหรียญนี้ผมซื้อมา800นะครับซื้อมาจริงๆนะครับมีการส่งมาขายจริงๆนะครับสรุปให้นะครับ สรุปให้ฟังเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญ1บาทนะครับ2บาท5บาท10บาทที่เป็นพระเศียรตรงแบบเนี้ยขายได้ทุกปีพ.ศ.นะครับยกเว้นมียกเว้นนะครับยกเว้นแค่รุ่นเดียวนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับกาญจนาภิเษกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญปีกาญจนาภิเษกนะครับเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญปีกาญจนาภิเษกนะครับครบ50ปีครองราชย์นะครับเนี่ยกาญจนาภิเษกนะครับปี39เหรียญรุ่นนี้พบเจอบ่อยแล้วก็สอบถามผมมาบ่อยนะครับอันนี้แบบในมือผมเนี่ยคือเหรียญปกตินะครับคราวนี้มาดูว่าเหรียญปกติเป็นยังไงนะครับเหรียญนี้นะครับกาญจนาภิเษกถ้าใครเจอแบบนี้ด้านก้อยกับด้านหัวตรงกันแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเหรียญปกตินะครับออกแบบมาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะครับช้างชนช้างกาญจนาภิเษกด้านก้อยและด้านหัวตรงกันแบบนี้นะครับคือเหรียญปกตินะครับทุกชนิดราคานะครับ1บาท2บาทนะครับ50สตางค์25สตางค์เห็นไหมครับออกแบบมาเป็นพระเศียรตรงหมดเลยนะครับแบบนี้พระเศียรตรงไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับด้านก้อยกับด้านหัวตรงกันไม่ได้รับซื้อนะครับรุ่นนี้ผมรับซื้อแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้คือแบบที่รับซื้อนะครับการจนาพิเศษจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับใครมีพระเศียรกลับแบบเนี้ยรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับนี่นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับคือแบบที่ร้านใหญ่ๆระดับประเทศเขารับซื้อกันนะครับเขารับซื้อแบบหายากนะครับต้องเป็นพระเศียรกลับนะครับอันนี้เหรียญอาจจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานเยอะสักหน่อยนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับถ้าเป็นเหรียญแท้ก็คือโอเคนะครับดูชัดๆนะครับด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันแบบนี้นะครับอันเนี้ยคือแบบที่มีราคาขายได้นะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับ2เหรียญนะครับอันนี้แบบปกติทั่วไปนะครับที่เราพบกันอยู่ที่เราใช้กันอยู่ที่เราแบบสงสัยว่าขายได้หรือเปล่านะครับถ้าเจอหัวตรงแบบนี้คือแบบปกตินะครับไม่ได้รับซื้อนะครับกาญจนาภิเษกจะต้องเป็นหัวกลับนะครับแบบนี้อันนี้หัวกลับนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับหรือว่าในรูปแบบนี้ก็ขายได้นะครับซื้อเริ่มต้นที่200บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีกาญจนาภิเษกในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับคือเหรียญพวกนี้
บางท่านก็ไม่เข้าใจนะครับคิดว่าผมมาทำคลิปหลอกนะครับไม่ได้หลอกนะครับเหรียญที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเหรียญที่ส่งมาขายทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งไลฟ์สดนี้นะครับเนี่ยผมก็แกะกล่องให้ดูแกะให้ดูนะครับเหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับแต่ว่าเหรียญที่ขายได้นะครับมันไม่ใช่เหรียญปกติทั่วไปนะครับเหรียญปกติทั่วไปมันมีเยอะนะครับนักสะสมเขายังไม่ต้องการนะครับเหรียญที่นักสะสมต้องการจะเป็นเหรียญที่หายากกว่าปกตินะครับเทียบ2รุ่นนี้นะครับที่ผมเพิ่งแกะให้ดูนะครับเนี่ย50สตางค์ปี2493นะครับนักสะสมเขานิยมตัวหนังสือหนานะครับแบบที่คุณพี่สุรชาติส่งมาขายเนี่ยนะครับคุณพี่สุรชาติจากมหาสารคามเนี่ยส่งมาขายเนี่ยผมเพิ่งแกะให้ดูเลยนะครับแกะให้ดูสดๆในไลฟ์สดเลยนะครับส่งมาขายจริงๆนะครับมีการพบเจอจริงๆนะครับเนี่ยต้องเป็นแบบหายากนะครับถึงจะได้ราคาอันนี้ซื้อเหรียญละ200ถึง500บาทนะครับอันนี้เป็น50สตางค์ตัวหนังสือหนานะครับ2493ตัวหนาแล้วก็ถ้าเป็นแบบปกตินะครับเนี่ย50สตางค์เหมือนกัน2493แต่ว่าอันนี้เป็นตัวบางนะครับราคาก็อยู่ที่20ถึง30บาทแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของเหรียญบางส่วนนะครับเหรียญที่สามารถขายได้จริงๆอ่ะนะครับมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเพจผมอ่ะเป็นเพจเฉพาะทางนะครับผมรับซื้อเหรียญไม่ได้รับซื้อทุกรุ่นเหมือนร้านใหญ่ๆระดับประเทศนะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญในแนวที่ผมมีลูกค้าเหรียญในแนวที่ผมชอบนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญนะครับเฉพาะรุ่นนะครับก็รายการรับซื้ออาจจะไม่ได้เยอะเหมือนร้านใหญ่ระดับประเทศนะครับก็ลองดูก่อนละกันนะครับเป็นเพจเฉพาะทางนะครับอันนี้คือแบบที่รับซื้อนะครับแล้วก็พวกเหรียญผิดพลาดจากการผลิตแบบนี้นะครับกาญจนาพระเศียรขวางกาญจนาพระเศียรกลับแบบเนี้ยนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญผิดพลาดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับจะแตกต่างจากกาญจนาพิเศษเหรียญปกติทั่วไปก็คือแบบปกติจะเป็นพระเศียรกลับนะครับถ้าเกิดว่ารุ่นเนี้ยก็ต้องมีแบบที่ตรงข้ามกับแบบหาง่ายนะครับก็คือจะต้องเป็นพระเศียรกลับแบบนี้พระเศียรตรงแบบนี้นะครับขออภัยนะครับอันนี้นะครับกาญจนาพิเศษเป็นรุ่นเดียวนะครับที่แตกต่างจากเหรียญปีพ.ศ.อื่นๆนะครับน่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเหรียญ10บาทอีกประเภทนึงดีกว่านะครับ เหรียญ10บาทแบบนี้ก็รับซื้อนะครับใครเจอแบบนี้ขายได้นะครับเหรียญ10บาทในลักษณะของไส้เบี้ยวนะครับแบบนี้นะครับขอบนอกล้นมาด้านในแบบนี้นะครับเหรียญ10บาทมี2ส่วนนะครับมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับถ้าใครเจอแบบนี้อย่านำไปใช้นะครับผมรับซื้อเหรียญละ200ถึง 2,000 บาทนะครับเห็นไหมครับอันนี้ขอบนอกล้นมาด้านในนะครับขอบนอกสีขาวๆล้นมาด้านในแบบนี้นะครับขายได้นะครับอีกด้านนึงนะครับพลิกมาดูเห็นไหมครับอันนี้ไส้ในล้นไปด้านนอกนะครับเหรียญในกลุ่มนี้นักสะสมเขาก็นิยมกันนะครับเขานิยมกันนะครับมีราคาซื้อขายกันนะครับหลักร้อยถึงหลักพันนะครับใครมีแบบนี้ถ่ายรูปชัดๆส่งมาให้ผมดูได้นะครับผมจะประเมินราคาให้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายทั้งนั้นนะครับเป็นเหรียญที่ส่งมาขายจริงๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้ขอบนอกล้นมาด้านในนะครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเขาเรียกว่าเหรียญไส้เบี้ยวนะครับลองสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับโอเคนะครับใครที่มีเหรียญ นะครับแบบที่ผมทำคลิปแบบที่ผมอธิบายนะครับสามารถขายได้นะครับอยากขายเหรียญ นะครับเดี๋ยวผมแนะนำช่องทางการติดต่อให้นะครับนี่นะครับหน้าเพจนะครับอันนี้เป็นเพจนะครับเพจสลาลมคอย FC นะครับที่ทุกท่านรับชมไลฟ์สดอยู่นะครับเป็นเพจสลาลมคอย FC นะครับเนี่ยหน้าเพจแล้วก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมีการส่งรูปมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับส่งมาทางข้อความเพจนะครับถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งรูปมานะครับเดี๋ยวผมทยอยตอบกลับให้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับผมก็จะแจ้งราคาให้นะครับจะแจ้งราคาให้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็จะให้ส่งเหรียญมาให้ผมนะครับแบบนี้นะครับ
นี่นะครับจากมหาสารคามนะครับคุณพี่สุรชาตินะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับอันนี้เป็นเลขที่บัญชีเดี๋ยวไลฟ์เสร็จจบไลฟ์ผมก็โอนเงินให้กับคุณพี่นะครับคุณพี่สุรชาตินะครับเดี๋ยวโอนเงินให้นะครับเลขที่บัญชีแนบมาพร้อมกับเหรียญเลยนะครับอันเนี้ยคือการขายเหรียญไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับใครที่มาเสนอมาขอซื้อเหรียญแล้วเสนอให้ทำใบรับประกันนะครับอย่าไปหลงเชื่ออันนั้นคือมิจฉาชีพนะครับพอท่านโอนเงินค่าใบรับประกันนะครับก็จะติดต่อไม่ได้นะครับพวกนี้เป็นมิจฉาชีพนะครับตั้งใจมาหลอกนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับใครที่ให้ทำใบรับประกันนะครับเลิกคุยบล็อกไปเลยนะครับน่าโอเคนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับก็เหรียญมูลค่าอาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแต่ก็คือเป็นเหรียญที่เราสามารถพบเจอได้จริงๆนะครับถ้าเป็นเหรียญหลักหมื่นหลักแสนความหายากมันยากกว่านี้หลายเท่านะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเหรียญหาง่ายนะครับพบเจอบ่อยยกตัวอย่างเหมือนเหรียญ10บาทปี41นะครับยกตัวอย่างนะครับเหรียญ10บาทปี41ผลิต 980,000 เหรียญนะครับพบเจอกันบ่อยราคารับซื้อก็อยู่ที่เหรียญละ50ถึง80บาทนะครับหายากขึ้นมาหน่อยนึงนะครับปี31นะครับจำนวนการผลิต 6,200 เหรียญราคารับซื้อก็อยู่ที่500ถึง 1,000 บาทนะครับอันนี้หายากขึ้นมาหน่อยนึงนะครับส่วนเหรียญที่หายากกว่านี้เหรียญ10บาทปี33นะครับจำนวนการผลิตแค่100เหรียญ นะครับอันนั้นน่ะคือเหรียญหลักแสนแต่ว่าความหายากเพื่อนๆลองคิดดูเอาเองนะครับว่ามันหายากขนาดไหนนะครับขนาดเหรียญ10บาทปี31เนี่ยบางคนยังไม่เคยเจอเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับเหรียญที่มันหลักแสนน่ะมันหายากกว่านี้หลายเท่านะครับก็ลองดูลองศึกษาดูแล้วกันนะครับเหรียญที่ขายได้จริงๆอ่ะมีหลายรูปแบบนะครับก็ลองติดตามลองศึกษาดูนะครับสำหรับใครที่เชื่อนะครับส่วนใครที่ไม่เชื่อคิดว่าวงการเนี้ยมันหลอกลวงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเลื่อนผ่านไปก่อนนะครับแต่ขอยืนยันไว้เลยนะครับคนที่เขาเชื่อก็มีนะครับเหมือนกับคนที่ส่งเหรียญมาขายแล้วได้รับเงินไปแล้วหรือว่ากำลังจะได้รับเงินเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยเขาจะเชื่อ 100% นะครับว่าเหรียญในกลุ่มเนี้ยเหรียญที่รับซื้อเนี่ยขายได้จริงๆนะครับน่ะอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับลองศึกษาดูนะครับใครที่ไม่เชื่อไม่ใช่ความผิดของท่านนะครับแต่ว่าจะไปด่าคนที่เชื่อว่างมงายโดนหลอกอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับคือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับก็ใครที่เชื่อก็ลองค้นหานะครับแต่ว่าขอยืนยันว่าสิ่งที่ผมมานำเสนอเนี่ยเรื่องจริงแน่นอนนะครับไม่ได้มาหลอกแน่นอนนะครับส่งมาขายได้จริงๆนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับไลฟ์นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากดูรายละเอียดด้วยนะครับหน้าเพจนะครับใครที่สนใจนะครับดูที่วิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไลฟ์สดนะครับวันนี้เมื่อช่วงบ่ายก็ไลฟ์สดไปนะครับอันนี้ก็ส่งมาขายนะครับสามารถดูได้นะครับเหมือนกับหน้าเพจของผมนะครับ อันนี้เป็นโปรไฟล์เพจนะครับดูที่วิดีโอก็ได้นะครับเนี่ยวิดีโอทั้งหมดนะครับก็จะมีคลิปมีไลฟ์สดนะครับมีคลิปต่างๆมีการอธิบายลักษณะเหรียญแบบที่รับซื้อนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับเนี่ยผมเคยทำคลิปรับซื้อไว้นะครับ200ถึง500บาทนะครับแล้วก็มีส่งมาขายนะครับวันนี้ก็มีไลฟ์สดไปนะครับเนี่ยไลฟ์สด FC จากเชียงใหม่ส่งเหรียญมาขายนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของเหรียญที่รับซื้อนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญเลยนะครับส่งข้อความนะครับใครมีเหรียญแบบที่รับซื้อส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับตรงนี้นะครับจะได้ไม่ตกหล่นนะครับบางทีเผื่อว่าบางท่านคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปอาจจะตกหล่นนะครับพยายามส่งมาทางข้อความเพจแล้วกันนะครับผมทยอยตอบให้นะครับอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับหรือว่าติดต่อทาง LINE ก็ได้นะครับ ใครที่อยากจะติดต่อทาง LINE นะครับแอด LINE มาได้นะครับ LINE@734GSFLF นะครับอันนี้เป็นอีกช่องทางนึงนะครับสำหรับการติดต่อทาง LINE นะครับ FC ทางช่อง YouTube ส่วนใหญ่จะติดต่อทาง LINE นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ
คลิปนี้ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปกับเพจสลาลมคอย FC นะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ